จะมาทำว่าวเหมือนเดิมนะเดี๋ยวตอนนี้ที่สำคัญนะครับมากกว่าอุปกรณ์สิ่งใดก็คือโครงว่าวนะครับเราต้องไปตามหาไม้ไผ่กันก่อนนะครับที่เรามันจะมาทำว่าวกันนะครับผมก่อนจะเข้าป่านะครับเราต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพราะว่าสถานที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยเป็นป่าเป็นเขาแล้วนะครับมาเด้อเจ้าที่เจ้าทางลูกมาตักไม้ไผ่เด้อครับผมเจอแล้วพี่ผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งผมมาขโมยนะครับไปอันนี้ปรุงผมทำเองนะโอ้หล่อมันคมเลยนะไม่นี่นี่ชมตัวเองถึงครับเพ้อสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงนกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราอยู่กันบ้านของญาติพี่เอ็กนะครับนะครับพี่เอ็กก็นางคุยต้องได้เซ็นเซอร์ไว้นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่เซ็นเซอร์ดิอันนี้มันเป็นน้ำสมุนไพรนะครับน้ำขิงน้ำสมุนไพรน้ำขิงทองนะครับกระชายนะครับผมหงทองนี่ไม่เกี่ยวนะครับแค่เป็นเป๊กเฉยๆครับครับไม่ใช่น้ำเมาแต่อย่างเดี๋ยวอีกแป๊บก็คุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวได้ต่อยกันครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาทำว่าวเหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้อุปกรณ์อะไรของเรายังไม่มีเลยเดี๋ยวตอนนี้ที่สำคัญนะครับมากกว่าอุปกรณ์สิ่งใดก็คือโครงว่าวนะครับเราต้องไปตามหาไม้ไผ่กันก่อนนะครับที่เรามันจะมาทำว่าวกันนะครับผมซึ่งเราก็จะทำโครงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้ออุปกรณ์ทีหลังนะครับผมไอ้พวกตัวว่าวเทปเทอร์อะไรเดี๋ยวค่อยไปซื้อทีหลังนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปตัดหาไม้ไผ่กันก่อนดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเล่นเพลงเมาคีราซันให้ฟังหน่อยดิเล่นไม่เป็นอ่ะไปดีกว่าโอ้ครับท่านชมบรรยากาศบ้านแยกพี่เอกนะเป็นป่าธรรมชาติเหมือนบ้านผมเลยนะดูครับมีต้นอะไรนะพี่ต้นมะยมไอ้สะเดาใช่ไหมโอ้โหทรงมันคล้ายๆน่าจะเป็นสะเดาป่าต้นอะไรนะธรรมชาติใช่ไหมที่พี่บอกใช่ต้นบ้านผมเรียกว่าต้นโกโก้หรือว่าต้นก้ามปูแต่ตอนนี้เราจะไปไหนมันเนี่ยไปหาไม้ไผ่ดิเดี๋ยวลองก่อนจะเข้าป่านะครับเราต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพราะว่าสถานที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยเป็นป่าเป็นเขาแล้วนะท่านผู้ชมนี่ครับความหยอดนะครับนี่เป็นศาลาด้านนอกนี่ด้วยนี่ครับท่านชมมาตอนนี้เราเจอไม้ไผ่แล้วนะทีนี้ระวังแหนมเนี่ยไก่ห้อยนะครับพี่ทำไมห้าวขานะแหนมเนี่ยไก่ห้อยเก่าแล้วล้างนะครับเอาเด้อเจ้าที่เจ้าทางลูกมาตัดเนื้อไผ่เด้อครับเนี่ยไผ่แบบเนื้อกวางเขากินนะพี่เนี่ยกวางเนี่ยเอ้ยเหยียบน้ำน้องมันคือหนามอะไรวะน้ำน้ำหนามอะไรวะโอ้โหเจ็บเลยเจอแล้วพี่อมนี่บอกน้ำแท่งกันมันกระดิ่งเข้าตานะไผ่นี่อันตรายตอนนี้นะครับเราได้ไม้ไผ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการเอาออกไปกันเลยนะเพราะว่าผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งผมมาขโมยนะครับไปโอ้มีศิลปินเล่นเพลงให้ฟังด้วยท่านผู้ชมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ไม้ไผ่มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทำการชำแหละไม้ไผ่แล้วก็ทำโครงวันนี้เราจะทำว่าอะไรดีว่าปกติธรรมดาเนี่ยเนาะเป็นลำใหญ่ๆหน่อยนะพี่น้องเพื่อลำใหญ่ๆแล้วเราจะขุนย้ายยังไงสมองต้องคิดหน่อยเอาว่าเล็กเอาว่าแบบเล็กๆพอดีนะพี่น้องขนาดกลางเล่นกัน3มีคนละ1 2 3 4 4คนแม่งเลยเนาะอย่างนั้นดีกว่านะโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะเหล่าโครงนะครับผมแล้วก็ทำโครงว่าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปล่อยว่าวกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายเป็นดีเทลเก็บดีเทลให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับผมโอเคแค่นี้ละครับไป
เดี๋ยวเราพักทำว่าวแล้วมากินหมูหันกันก่อนนะครับผมหันหมูแต่อันนี้พี่อมเป็นคนหันนะครับผมเอาประมาณกึ่งกลางแม่งนะครับแม่งหนังเหนียวจังโอ้โหโอ้โหสับแม่งขึ้นตัวมานะครับหางหมูนะครับเดี๋ยวเราลองชิมกันก่อนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ฝีมือผมทำเองนะหมอกขนาดอีกาหมอกขนาดโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมเราได้ทำการเหลาคงว่าว2ตัวเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีว่าวของพี่โอมกับว่าวของผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยเล่นกันนะแต่ว่าตอนนี้เรายังทำไม่เสร็จนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเรายังไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการซื้อเทปซื้อถุงพลาสติกแล้วก็ซื้อฝ้ายนะครับน่าจะ2ม้วนนะครับเนาะน่าจะ2ม้วนเนาะแล้วก็ต้องเป็นฝ้ายใหญ่นะไม่ใช่ฝ้ายแบบเย็บผ้านะครับไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นว่าวที่ทำจากโครงไม้ไผ่แรงดึงแรงอะไรมันจะเยอะกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปทัวร์แพร่กันไปหาซื้ออุปกรณ์กันนะครับผมว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับผมไปโอเคงั้นไปเลยดีกว่า Let's go เฮ้ยอย่าเพิ่งไปท่านชมผมลืมอีกอย่างนึงเดี๋ยวก่อนจะไปซื้อของเราต้องไปดูสถานที่เล่นว่าวก่อนไม่ใช่ว่าทำว่าวแล้วก็ไม่มีสถานที่เล่นใช่มั้ยพี่อมเดี๋ยวเราลองไปดูสถานที่ว่าวแถวๆนี้ว่ามันจะมีสถานที่อะไรโล่งๆเปล่าที่ให้เราไปเล่นว่าวได้เนาะพี่อมนะใช่มั้ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อของนะไป Let's go เอาครับท่านพี่อมตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางไปยังสถานที่ใดที่หนึ่งเฮ้ยพี่อมตรงนี้น่าสนใจว่ะเออน่ามาปล่อยว่าวเย็นเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองนำการเข้าไปดูกันนะครับว่าเราจะเจอสถานที่ที่เป็นภาพแบบโล่งๆหรือเปล่านะครับผมไปดูโลก่อนอยากกินวัวหันป่ะมีวัวหันด้วยมีวัวเคยเห็นในหมูหันมีวัวหันนะครับโอ้ยครับสถานที่ท่านผู้ชมแล้วสีอะไรนะกระดิ่งวัวเฮ้ยเหยียบสารเมินเฮ้ยน่าเล่นน้ำว่ะเฮ้ยเย็นเย็นนี้มาไหมเฮ้ยได้อันตรายฮะอันตรายอยากกินเล่นน้ำไหมอ๋อใครสนใจมาตกปลาที่นี่ได้นะแต่อย่าเล่นน้ำนะฮะอันตรายไม่อันตรายธรรมดาอันตรายถึงชีวิตเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนสนามใครรู้พี่บักเนาะใช่ตรงนี้ก็น่าสนใจนะนี่ตรงนี้น่าสนใจแค่ปล่อยบ้างครับเออลานกว้างอ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็น่าเล่นว่ะใช่เออเราเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าเนาะใช่โอเคว่าดีไหมพี่ว่าไหมก็ดีนะลองเนาะตรงนี้ก็ดีเนาะเนี่ยอ่ะโอเคท่านผู้ชมสรุปแล้วเราน่าจะมาเล่นตรงนี้เนาะดูลมดิโยมดูดิอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยเนาะใช่แล้วตอนแรกดูก้อนเมฆใช่แล้วดูก้อนเมฆอ่ะริ้วริ้วเลยฮะเฮ้ยมีเขาแล้วแต่ทำไมเขาไม่มีเราอะโอ้ยเจ็บจี๊ดหัวใจโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเหลือภารกิจอีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องไปทำการอะไรพี่อมซื้อของซื้อของนะครับที่เราจะเอาทำบ้านนะเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองนะครับท่านผู้ชมไป Let's go โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะไฟไม่มีนะครับที่นี่นะมีแต่เทปนะที่ผมเจอนะแล้วก็เราต้องซื้ออะไรนะพี่อมเทปถุงถุงมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมก็ติดลองดูดิเฮ้ยพี่อมอุ้ยนี่ถูกว่ะฮ่าฮ่าดูดิอย่างเยอะเลยนะไซส์ M นี่ใหญ่ไหมพี่มันขนาดเท่าไหร่บ้าง28เนี่ย28คูณ36มันใหญ่ไหมกว้างไหมโอเคลองลองมีใหญ่กว่านี้มาดูดิ XS XS นี่ใหญ่ไหมโอ้โห18คูณ20บาทใหญ่ดีเนาะใหญ่ต่างกันไหม XS อันนี้ M ขนาดกลาง M กับ XS อันไหนใหญ่กว่ากันนะ XS M ดิ M ใหญ่กว่ามี XL เอา M เนี่ยเอานี่นี่แหละโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราพร้อมแล้วที่ซื้อมาก็มีอะไรบ้างนะกันไกลแล้วก็มีถุงดำนะครับที่เราต้องใช้เป็นวัสดุสำหรับเนื้ออย่างนึงนะครับที่สำคัญก็คือเชือกว่าวไม่มีเชือกว่าวก็ปล่อยว่าวไม่ได้นะครับผมแล้วเขาบอกว่านี่มันมีร้านตรงเนื้อซ้ายแล้วก็ไปตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเนื้อเปล่านะเราก็ลองไปดูนะครับผมไปเต็มเลยใช่ไหมใช่ฮะครับ let's goมันเป็นเชือกสีเขียวนะครับผมแต่มันน่าจะลื่นหน้าดูไหมแต่ทนนะเชือกแบบนี้ wow. ดีกว่าเชือกขาวที่เราไปซื้อกันนะครับผมเดี๋ยวก็เราซื้อเชือกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมนะครับผมนี่ครับบรรยากาศจะเป็นโซนในเมืองใช่ไหมพี่วงใช่ใช่
อำเภอรองอำเภอรองโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันเลสก็โอเคครับท่านชมตอนนี้ตอนที่เราไปซื้อมาก็เรื่องที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำเบ้ากันเลยดีกว่าเนาะเราก็ต้องรักษาเวลานิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ลมจะดีมากเลยนะเช็คกรมอุตุวิทยามานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปที่บ้านอาร์พีกันเลยดีกว่านะ Let's go ครับก็ตอนนี้ครับเราได้มาถึงบ้านอาร์พีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อุปกรณ์ของเราที่ซื้อมาก็นี่ครับมีประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้มันก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับผมเนาะรู้ใช่ไหมพี่โอมตอนนี้ยัง5โมงอยู่11ฮะ11โมงอยู่จริงเหรอทำไมมันร้อนจังวะนั่นดิเพิ่งว่าบ่ายแล้วนะเนี่ยยังไม่แต่ถุงใหญ่นะที่เราซื้อมาไซส์ M นะอันเนี้ยไซส์ M นะครับนี่ถ้า XL นี่ใหญ่เบิ่มมันยาวอ่ะพี่มันไม่ใช่ใหญ่วะยาวโอ้มันยาวอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าผ่าออกมามันก็อันนี้ได้อยู่เราต้องตัดออกมาโอเคชมตอนนี้นะครับว่าวลำแรกของเราได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูนี่ครับโอ้โหหล่อมันคมเลยนะนี่นี่ชมตัวเองเฉยนะครับผมก็เดี๋ยวเหลือว่าวอีกลำหนึ่งนะครับเป็นว่าวของพี่โอมนะครับผมเดี๋ยวเราต้องช่วยกันทำใช่ไหมพี่โอมเนาะแล้วเดี๋ยวเราได้ไปปล่อยกันนะครับแต่ไปปล่อยตอนนี้ไม่ได้นะถ้าไปปล่อยตอนนี้เขาเรียกว่าเล่นเงานะครับผมเพราะว่ามันร้อนนะเงาจริงๆอะใครไปเล่นตอนนี้โอเคงั้นตอนนี้ไปทำว่าวของพี่โอมกันต่อดีกว่านะครับผม let's go ไปเอาละครับตอนนี้ว่าของพี่โอมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะนี่นะครับผมว่าปักเป้าพี่โอมนะส่วนว่าผมก็เอาไว้นี่นะครับเอาไว้ตรงนี้ก็ได้พี่โอมเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวตอนนี้บรรยากาศนะครับมันแบบโอ้แดดจ้าเลยนะมันร้อนมันยังเล่นไม่ได้นะไม่งั้นถ้าเราเล่นนี่ร้อนตายนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอตอนเย็นนะครับผมก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักสามโมงสี่โมงเนาะถ้าลมมันดีเนาะพี่โอมเนาะแต่ช่วงนี้มันร้อนเดี๋ยวขอพักก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนเราปล่อยว่าวเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับสภาพอากาศนะครับไม่มีลมสักแอะเลยนะครับผมดูครับนิ่งกิ๊บเลยนะครับไล่วีเวลไล่ตัวตนนะครับลมของเราวันนี้พี่อมก็แบบอันนี้นะครับผมโสมเลยครับคือวันนี้มันร้อนมากเลยท่านผู้ชมแล้วก็ดูครับว่าของเราก็ต้องอยู่ที่นี่ก่อนนะครับผมต้องเก็บไว้ที่นี่ก่อนนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาปล่อยอีกทีนะพี่อมเนาะน่าจะต้องเรามาปล่อยช่วงเช้าเช้าเพราะว่าสายมาไม่มีลมเลยจริงเงียบเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ร้อนมากด้วยเนาะเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะพี่อมเนาะใช่ครับผมไปเฮ้อครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวย่างมันหมูเมื่อวานไปกินหมาย่างแล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้นะครับสงสัยว่าเราคงจะไม่ได้ปล่อยว่าวนะครับเพราะว่าผมก็จะได้กลับพิษณุโลกนะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมพี่อมเราต้องได้ไปเรียนอยู่นะแล้วก็สภาพลมนะครับที่นี่ก็อย่างว่านะแบบอ่อนกำลังแผ่วตัวลงแผ่วนะครับผมว่าเดี๋ยวเราไม่ได้เอาว่าวสองลำนี้กลับไปหรอกครับแต่ว่าเราก็จะเก็บไว้ที่นี่นะครับผมจะเก็บไว้ในแบบที่แบบลับๆหน่อยด้านบนหลังคาอะไรแบบนี้หน่อยเนาะพี่โอมเนาะใช่เนาะไว้บนหลังคานี่ก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าเราเอากลับไปก็ยังว่าเนาะมันไกลมากนะแทบไปหาพี่โลกใช่ไหมใช่เราก็ต้องเอาไว้นี่แหละมันปล่อยไม่ได้เนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเที่ยวแพร่เราค่อยมาปล่อยกันดีกว่าเนาะพี่โอมเนาะถูกต้องก็ยังอยู่นี่อยู่เนาะว่ามันไม่ได้หายไปไหนหรอกงั้นคลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมไม่งกเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคไหมงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราเอาว่าวไว้บนหลังคากันก่อนครับผมไม่รู้ว่านะพี่เอกไปไหนนะครับแต่เดี๋ยวค่อยบอกเขาทีหลังนะครับผมพี่อมสูงหน่อยพี่อมมาไว้หน่อยได้ไหมยัดไว้ตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวผมมันหักหรอไม่หักหรอ
เราระวังดีๆนะครับผมฝากว่าไว้นะครับปล่อยมาได้ไว้บนนี้นะครับมาหลบหน้าปุ๊นะมาหลบหน้านี่ขี้โม่ได้ที่จะมาเนี่ยบ่ฮู้นะครับก็น่าจะปุ๊นะแน่แหนวครับเพราะว่ามาเล่นดนตรีแน่แหนวปุ๊นะอันนี้ก็ฝากไว้ได้กันเนาะมาเป็นอย่างนั้นนะไว้บนเนี่ยเนาะถ้าหนูบ่ครบนะบ่ครบครับหนูมันต้องบ่ครบอยู่แล้วเปล่าอ่ะไว้เนี่ยผมฝากไว้เนี่ยแน่หนาวมาครับผมไม่ใช่ไตครับโอเคครับท่านผู้ชมงั้นคลิปนี้ก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผมไป